ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างชาวบ้านนะครับกับพระสงฆ์ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถวๆพุทธมณฑลสาย3เนื่องจากชาวบ้านเองเขาก็ไม่พอใจนะครับที่พระสงฆ์กลุ่มนี้นำศพเนี่ยมาเผาบนกองฟืนเนื่องจากเป็นที่ชุมชนด้วยครับคนอยู่อาศัยกันค่อนข้างเยอะครับเหตุการณ์นี้ครับได้รับการเปิดเผยนะครับจากพันตำรวจตีชัยโยชัยช่อฟ้าสารวัตรปราบปรามสน.ธรรมศาลาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามปกติก็มีชาวบ้านนะครับอยู่ด้านข้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชยันตีซอยพุทธมณฑลสาย3ก็เข้ามาแจ้งนะครับบอกว่าพระสงฆ์ที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยกำลังจะช่วยกันเผาศพไม่มีญาติภายในสวนพุทธชยันตีก็อยู่ใกล้ๆกับชุมชนสุพจน์อุทิศนะครับซึ่งไม่เคยมีการเผาศพมาก่อนด้วยหลังจากรับแจ้งนะครับก็ไปตรวจสอบพร้อมกับสายตรวจรวม6นายด้วยกันพอไปถึงที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมนะครับเป็นสวนเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมใกล้ๆกับศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายพบพระสงฆ์ประมาณ20รูปก็กำลังเดินจงกรมกันอยู่รอบโลงศพนะครับที่ตั้งอยู่บนกองฟืนสูงจากพื้นเนี่ยประมาณสัก 1.5 เมตรด้วยกันพร้อมทำพิธีสวดศพนะครับและเมื่อสวดเสร็จเนี่ยก็ใช้ปี๊บซึ่งมีน้ำมันก๊าซราดไปที่กองฟืนแล้วก็บนโลงศพนะครับจนเปียกชุ่มทางตำรวจเห็นแบบนั้นก็เข้าไปห้ามปามนะครับให้หยุดการกระทำเนื่องจากผิดกฎหมายครับค่ะแต่ว่าเรื่องไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าระหว่างนั้นนะคะทางเจ้าอาวาสทราบชื่อต่อมาก็คือพระครูปลัดธีรัตนัตธนฤทธานะคะเมตตาธรรมโมยืนยันว่าจะทำพิธีต่อพร้อมขู่ด้วยว่าจะไปแจ้งความตำรวจกับชาวบ้านในข้อหาบุกรุกจากนั้นก็สั่งให้พระลูกวัดจุดไฟที่กองฟืนค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นยิ่งไม่พอใจนะคะช่วยกันนำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟเป็นการใหญ่ระหว่างนั้นคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่าเจ้าอาวาสเกิดบันดาลโทสะใช้น้ำมันก๊าซราดใส่ตัวนายสุเชนสังบุญลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาสำนักงานเขตทวีวัฒนานะคะรวมไปถึงนางสาวสิริวรรณจีเปรียบอายุ25ปีซึ่งก็เป็นหลานสาวของนายสุชินนี่แหละค่ะคือ2คนนี้กำลังช่วยกันดับเพลิงจนน้ำมันนี่เปียกไปทั้งตัวนะคะขณะที่นายสุชินเองใช้ถังดับเพลิงฉีดน้ำยาใส่เจ้าอาวาสจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นไปอีกค่ะระหว่างกลุ่มพระกับกลุ่มชาวบ้านตำรวจเห็นเข้าก็รีบเข้ามาห้ามปรามนะคะแยกคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายออกจากกันต่อมาฝั่งของรองสารวัตรสอบสวนสน.ธรรมศาลาร้อยตำรวจโทธนกรคารวะพงศ์นะคะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะและก็ตรวจสอบว่าแล้วศพในโลงนี่ตกลงเป็นใครกันแน่ทำไมต้องมีการเผาแบบนี้นะคะจากการตรวจสอบคุณผู้ชมศพในโลงก็คือนางอ้วนพัฒนประเสริฐอายุ81ปีซึ่งพระรูปหนึ่งที่ร่วมพิธีนะคะให้รายละเอียดว่านางอ้วนเป็นบุคคลไม่มีญาติค่ะมาอาศัยอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมได้5ปีแล้วต่อมาเกิดช็อกหมดสติญาติโยมที่อยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แต่ปรากฏว่านางอ้วนมีบัตรทองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการก็เลยย้ายไปรักษาที่นั่นจนเสียชีวิตนะฮะญาติโยมตามไปนี่ขอไปออกใบมรณบัตรที่เทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าสถานที่ที่ทำพิธีฌาปนกิจให้ทำที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชยันตีและทางสำนักปฏิบัติธรรมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำอะไรผิดเนื่องจากทำทุกอย่างตามเอกสารถูกต้องหมดเลยนะฮะครับส่วนในฝั่งของคุณสุชินนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันดับไฟนะครับบอกว่าวัดที่จะทำการเผาศพคือต้องมีเมนมีเตาเผานะครับที่ใช้เผาศพส่วนวัดที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่มีเมนเนี่ยก็สามารถที่จะเผาศพบนกองฟืนได้แต่คือต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนนะครับแต่ถ้ามาดูที่จุดนี้เนี่ยมีทั้งเด็กเล็กมีคนชราถ้ามีการเผาศพขึ้นก็จะเป็นภาพที่อุจจารตากับผู้พบเห็นซึ่งครั้งนี้ตัวเองและก็หลานสาวเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะเอาเรื่องเจ้าอาวาสให้ถึงที่สุดเนื่องจากนะครับจะเผาตัวเองกับหลานสาวให้ตายทั้งเป็นฮะคือทางใครที่ราดน้ำมันมาทางพระเป็นคนพูดของคุณเลยใช่แล้วคนที่ฉีดดำแล้วเรียนเขาสาดมาผมก็เลยยกสายแก้วผมใส่หน้าเลยแล้วทีนี้พอสาดผมไม่ได้หันมาสาดหนูแทนแล้วก็หันบอกมาลูกวัดว่าเขามันเลยจุดไฟเผามันตอนที่สาดเราใช่ไหมใช่ตอนที่สาดหนูก็เลยไม่ยอมหนูจะมาแจ้งความเขาสาดยังไงอ่ะน้องไหนๆลุกขึ้นดิทำยังไงเปิดฝาได้แล้วฝาเดียวสาดใส่หน้าเลยสบายใจเลยผมก็ยกสายได้เพิ่มฉีดเลยอันนี้คือต้องเอาเรื่องเลยใช่ไหมใช่เอาไม่ยอม
นี่แหละค่ะเป็น2ผู้เสียหายนะคะที่ถูกน้ำมันก๊าซราดเข้าไปที่ตัวน้ำมันก๊าซเดิมทีบอกว่าเตรียมเอาไว้จะใช้ในการเผาศพนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันจนทำให้น้ำมันก๊าซนี่มาอยู่ในตัว2คนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณสุชินบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเห็นพฤติกรรมของพระในสำนักปฏิบัติธรรมนี้มาตลอดค่ะเห็นมานานแล้วเพราะว่าหลังบ้านอยู่ติดกันเลยพระส่วนมากเป็นพระเขมรประมาณ2เดือนที่ผ่านมากรมศาสนาก็มาจับพระภายในสถานที่แห่งนี้ล่ะค่ะขึ้นรถตู้ไปประมาณ6คันแต่ปรากฏว่าผ่านมาสักพักก็กลับมาอีกจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฝั่งของชาวบ้านก็ไม่พอใจเพราะมองว่าถ้าจะเผาศพก็ต้องมีเมนให้ถูกต้องส่วนฝั่งของพระเองก็บอกว่าทำตามทุกอย่างเอกสารที่มีในใบมรณบัตรนะคะ